เอาละครับมาดู4ช่องทางซึ่งเป็นการบริการแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีสิทธิ์บัตรทองซึ่งเป็นสิทธิท่ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน4ช่องทางนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับช่องทางแรกนะครับเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการประจำซึ่งตรงนี้ยเขาจะมีระบบเว็บไซต์ของสอปสอชอนะครับให้เรากรอกชื่อ นามสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดลงไปในเว็บไซต์นี้นะครับระบบก็จะแจ้งกลับมาว่าท่านมีสิทธิ์อะไรไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการนะครับแล้วจะเข้าไปรับบริการได้ที่ไหนนี่คือช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2คือหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ อันนี้มีหลายที่เลยครับอย่างเช่นศูนย์บริการสาธารณาสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครคลินิกชุมชนอบอุ่นสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่ารอพอสตแล้วก็หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งสามารถตรวจเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมดในเว็บไซต์ของสปสช,อชอครับหรือว่า จะโทรไปที่สายด่วนก็ได้1330ช่องทางที่3ครับก็คือการรับยาได้ที่ร้านยาที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับอันนี้เน้นเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับก็คือไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยก็สามารถเข้าไปรับยาได้เหมือนกันเช็ครายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์สปสชหรือว่าสายด่วน1330ได้ครับ และสำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับก็มีช่องทางที่4เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นการดูแลด้วยระบบการแพทย์ทางไกลครับตรงนี้จะมีอยู่4แอปพลิเคชันครับมีแอปคลินิกแอปหมอดีแอปก o o ดด o อกเตอร์เท o โนโลยีและแอปโทรเทเลเทเลเมตตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ ท่านสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสแกน QR Code ตอนนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสองปสชก็ได้นี่คือ4ช่องทางที่เป็นการบริการและก็ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับ